รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นะคะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะนานาอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟจะมาชวนทำปีกไก่ทอดกันค่ะปีกไก่ทอดของเชฟเนี่ยนะคะเป็นปีกไก่ทอดที่หมักง่ายๆทอดกรอบกรอบอยากรู้ว่าเชฟจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรและต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างติดตามชมได้ในรายการนะคะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์รอคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคุณพ่อพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปกินของอร่อยอร่อยที่จังหวัดนครสวรรค์ติดตามชมกันได้ในรายการเลยช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้เราจะไปหาซื้อของเพื่อจะนำมาสร้างสรรค์เมนูเด็ดที่แสนอร่อยของเรานั่นก็คือเมนูโมจิมันม่วงนะครับและตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่ที่หน้าร้านเทพธัญญะแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปหาวัตถุดิบที่เราต้องการกันเลยนะครับคุณปู่ครับที่ร้านเทพธัญญะนี่ใหญ่โตมากเลยมีของครบครันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะเทพธัญญะเรามีของครบครันค่ะเราขายทั้งปีกและส่งนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจจะมาหาซื้อแป้งแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆอาจารย์อยากจะทำโมจิมันม่วงอ่ะพอจะมีไหมค่ะอาจารย์มีค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะค่ะเราไปเดินดูนะค่ะทางนี้ค่ะเป็นแป้งเยอะแยะเลยค่ะให้อาจารย์เลือกได้เลยค่ะประเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาช็อปพวกแป้งตรงนี้นะคะตอนนี้อาจารย์อยากได้กะทิมีคุณภาพอะค่ะแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์ด้านนี้เลยค่ะทางไหนคะทางไหนคะนี่เลยค่ะอาจารย์แนะนำกะทิอัมพวาเลยค่ะลูกค้าที่มาซื้อกะทิอัมพวาที่ร้านบอกว่าใช้ทำอาหารและขนมอร่อยค่ะเพราะมีความขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดค่ะงั้นอาจารย์6ขวดเลยค่ะเอาเป็นแพ็คไปเลยเนาะอาจารย์ใช่ๆๆ2แพ็คเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จุดประกายให้อาจารย์อยากสร้างสรรค์เมนูโมจิมันม่วงได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราไปทำเมนูนี้กันอร่อยเด็ดแน่นอนครับวิธีทำน้ำกะทิอัญชันใส่อัมพวากะทิ 100% ลงในภาชนะตามด้วยดอกอัญชันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่น้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันปิดไฟกรองผ่านกระชอนพักไว้จนเย็นเตรียมไว้วิธีทำมันม่วงกวนใส่น้ำกะทิอัญชันที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยมันม่วงต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟกวนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟวิธีทำแป้งโมจิผสมน้ำกะทิอัญชันที่เตรียมไว้กับน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันพักไว้ใส่แป้งเค้กลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาและผงฟูคนผสมให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายเติมส่วนผสมกะทิตีต่อให้เข้ากันพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแบ่งส่วนผสมเป็นก้อนละ15กรัมนวดจนส่วนผสมเนียนปั้นเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกห่อไส้ให้มิดวางเรียงบนถาดรองอบตกแต่งด้วยไม้แต้มสีแดงตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮน์เวลาประมาณ15นาทีนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดลงภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์กันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะและในครั้งนี้ปรับเมนูยำผลไม้กุ้งสดโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลือดเจษดาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะสารให้ความหวานซึ่งอีกไม่กี่วันจะประกาศแล้วเป็นสารก่อมะเร็งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำ
ถกลับไปใช้ในกิจการได้จริงยำผลไม้กุ้งสดเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 2,115.68 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วเหลือเพียง 83.17% เลยค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะอยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นเยอะๆนะคะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบหลังจากที่เราซื้อปีกไก่มานะฮะเราก็อาจจะตัดให้ดูมันทานง่ายหรือสุกง่ายนะก็อาจจะตัดสักส่วนหนึ่งออกไปให้เป็นผ่าครึ่งนะฮะปีกไก่กลางซื้อปีกไก่กลางมาจากนั้นผ่าครึ่งใช่ไหมคะครับโอเค1กรอบง่าย2สุกง่ายแล้วเราจะหมักก่อนนะครับแล้วก็จะมีหอมแดงสับเทียมสับแล้วก็มีขิงความหอมนะเป็นผงกะหรี่ใส่ลงไปแล้วก็มีพริกไทยแต่เรายังใส่ไม่หมดนะครับอ่ะตัวช่วยอีกหนึ่งตัวของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราใช้นี่เลยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบค่ะเราก็พักไว้ประมาณนะก็สัก 10-20 นาทีได้นะเพราะว่าเนื้อไก่เราไม่ใหญ่มากนะครับค่ะจากนั้นหมักทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็เตรียมน้ำมันเตรียมน้ำมันแล้วก็เตรียมแป้งชุบทอดกันค่ะก่อนชุบแป้งทอดมาตั้งน้ำมันก่อนดีกว่าวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะฝาสีเขียวแบบนี้เลยระหว่างรอน้ำมันร้อนเนาะแป้งทอดกรอบที่ใช้วันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิส่วนผสมของแป้งเราก็จะเตรียมน้ำเย็นไว้ชุบอะไรก็อร่อยใส่เลยนะโอเคเชฟเอาตัวไก่ที่หมักไว้เนี่ยนะคะมาเคล้ากับแป้งที่เราผสมน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะก็เอาลงทอดในน้ำมันร้อนๆเลยสีเหลืองทองแบบนี้โอ้โหตายแล้วน่ากินเหลือเกินตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันนะคะโอ้น่ากินมากเลยเชฟหลังจากได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอเก็บเตาสักครู่เดียวค่ะไก่ทอดเสร็จแล้วค่ะเชฟเสียงนี่มันปีกไก่ก้างกรอบๆอ่ะเนาะครับลูดปื๊ดกินเล่นหรือกินจริงก็มีความสุขในเมนูแบบนี้เดี๋ยวเราจะโรยสไปซี่วิงด้วยก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะเพิ่มความอร่อยด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบเมื่อสักครู่ใช้หมักไปแล้วนี่เอามาใช้โรยได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีสมุนไพรที่บ้านเราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์โหระพากรอบพริกขี้หนูแห้งทอดโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูของเราวันนี้ปีกไก่กรอบสไปซี่ของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพอยู่กับนานาและเท็ดดี้ค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เมนูน้ำชามะนาวกับวุ้นมะนาวไปรับชมกันได้เลยค่ะเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดปิดไฟผงชาซีลอนคนให้เข้ากันกรองด้วยผ้าขาวบางน้ำตาลทรายน้ำมะนาวคนให้เข้ากันวุ้นมะนาวผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันน้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาปิดไฟน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตักวุ้นมะนาวลงถาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตักใส่แก้วเสิร์ฟน้ำชามะนาวซีลปิดฝาให้สนิทใครอยากได้สูตรน้ำชามะนาวกับวุ้นมะนาวแบบเต็มๆ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้พงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูขนมไทยนั่นก็คือเมนูขนมชั้นดอกไม้ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้นำเมนูขนมชั้นดอกไม้มาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้และยังสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากบอกเลยว่าการเรียนในครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะเราเนี่ยมุ่งมั่นว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเรียนกับเราเสร็จแล้วอ่ะเราต
้องการเน้นหนึ่งเลยคือต้องง่าย2ต้องประกอบอาชีพได้วันนี้ขนมที่เราสอนกันนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมนกทั้ง2ตัวจะให้คุณเห็นคาแรคเตอร์ว่า1คุณประหยัดเวลามากขึ้น2ขนมของคุณมีสีสวยเงาวันนี้เราจะมาทำขนมชั้นดอกไม้กันค่ะและจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูขนมชั้นดอกไม้ที่มีสีสันน่ารับประทานหวานหอมและเนื้อเนียนนุ่มหัวใจหลักที่ขาดไม่ได้เลยของเมนูนี้ก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลหวานกลมกล่อมกว่าไม่หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทรายพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่แป้งมันสำปะหลังลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งเท้าใหญ่ม่อมคนผสมให้เข้ากันค่อยๆเติมกะทินวดพอเข้ากันเติมกะทิจนหมดใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลหวานกลมกล่อมกว่าไม่หวานแหลมเหมือนน้ำตาลทรายนวดให้เข้ากันอีกครั้งคนจนส่วนผสมละลายดีจากนั้นกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนส่วนที่1ใส่น้ำใบเตยเข้มข้นส่วนที่2ใส่กะทิคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตักส่วนของกะทิใส่พิมพ์ที่อุ่นเตรียมไว้ปิดฝารอประมาณ10นาทีจากนั้นเปิดฝาเติมส่วนของน้ำใบเตยปิดฝาอีกครั้งรอประมาณ10นาทีทำสลับกัน5ชั้นจนเต็มพิมพ์นำออกจากลังถึงพักไว้จนเย็นนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่58.68 บาท1สูตรสามารถทำได้ประมาณ25ชิ้นราคาชิ้นละ2.35 บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะครับผมชัยนะครับมาจากร้านชัยขนมหวานครับทำเป็นเมนูขนมชั้นดอกไม้ครับได้สูตรการคำนวณต้นทุนนะครับไปปรับใช้ในร้านของผมหลังจากที่มาเวิร์กช็อปครั้งที่แล้วนะครับก็ได้นำน้ำเชื่อมมิตรผลสูตรดั้งเดิมนะครับมาปรับใช้ในร้านของเราช่วยเพิ่มมิติให้รสชาติของขนมหวานนะครับใช้ง่ายไม่ต้องเสียเวลามาเคี่ยวเองนะครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินสร้างกำไรแสนอร่อยอย่างหมี่กรอบหมี่คลุกกรอบเค็มและปอเปี๊ยะสดเมนูของว่างของทานเล่นทำขายง่ายกำไรดีใครที่สนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยค่ะรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคะช่วงกูรูมืออาชีพวันนี้พิเศษสุดจริงๆนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะจะมาแชร์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากแบบมืออาชีพค่ะคุณปอภพภูสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนรายการ Workpoint ด้วยครับตอนนี้ฉันได้ยินคนเขาพูดว่ายาสีฟันที่มันดีๆยาสีฟันอะไรนะมีแต่คนพูดถึงอ่ะยาสีฟันดีเด่นครับใช่ดีเด่นนะฮะแล้วก็ต้องเป็นหลอดสีขาวและเขียวแบบนี้ด้วยคนพูดถึงเยอะมากเพราะอะไรครับเอาอย่างแรกก่อนเอาพรีเซนเตอร์ก่อนพรีเซนเตอร์คนนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับพระเอกระดับประเทศพี่ป้องนวัดอาจารย์รู้จักเนาะรู้จักหล่อไหมอาจารย์เห็นบนหน้าจอนี่หล่อเลยนะท่านผู้ชมเนาะเอาอย่างแรกก่อนคุณป้องนวัดปกตินะไม่ได้เลือกเป็นพรีเซนเตอร์แบบทั่วไปนะไม่ใช่ว่ามีเงินก็จ้างได้เนาะต้องลองใช้ก่อนใช้ดีแล้วก็ใช้ต่อปีแรกผ่านไปปีที่2พี่นวัดพึ่งต่อสัญญานะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกครับวันนี้ผมมาในนามของบริษัทเซริเซ่ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายใช้คำว่าผลิตและจัดจำหน่ายแปลว่าอะไรครับโรงงานมาเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางถามอาจารย์แบบนี้ยาสีฟันทั่วไปเลยนะหลอดนึงอาจารย์ซื้อประมาณกี่บาทครับถ้ายาสีฟันดีๆคุณภาพดีๆหลอดสีแบบนี้100 กว่าบาท100 กว่าบาทวันนี้ขนาดเดียวกันเลย100กรัมอาจารย์ว่ากี่บาทถึงจะซื้อในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กลางเดือนพอดีเลย99อ่ะยังแพงไปอยู่ครับ70ยังแพงไปอยู่ครับวันนี้ให้หลอดหนึ่งประมาณ40บาทโอ้ยทำไมถูกจังย้ำนะหลอดหนึ่ง40บาทแปลว่าวันนี้ใครเปิด Workpoint ใครดู Cooking Guru อยู่นะผมจะท่านผู้ชมแบบนี้ครับหลอดหนึ่งผมให้ตกแค่40บาทบริการส่งฟรีทั่วไทยหลอดแบบนี้100กรัมใช้ได้ประมาณ2เดือนหรือ60วันเนาะอยู่หลอดหนึ่งเฉลี่ยแค่40บาทแบบนี้โอเคไหมครับโอเคมากโอเคเนาะ40บาทนี่โอเคเลยแล้วหลายคนถามผมว่าเฮ้ยแล้วยาสีฟันดีเดนทำไมถึงขายถูกกว่าชาวบ้าน1เพราะเราเป็นโรงงานมาขายของเองเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแปลว่าไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่มีค่าในหน้าไม่มีค่าการตลาดไม่มีค่าขนส่งและตัวนี้ครับเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่บอกว่าไม่แสบปากเพราะเรามีส่วนผสมดังต่อไปนี้เนาะ1เมนทอลครับช่วยลดของเรื่องของกลิ่นปาก
นี่สบายสบายกระบูหรือพินเสนครับช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นถูกต้องครับรวมถึงชาเอมครับดูแลเรื่องเหงื่อแล้วก็เพิ่มเติมครับเรื่องของฟลูออไรด์ที่หลายยี่ห้อต้องใส่คือช่วยเรื่องของการป้องกันฟันผุเหมาะสำหรับใคร1ทุกเพศทุกวัยกินชากินกาแฟโทษนะฮะบางคนสูบบุหรี่มีคราบเนาะมีคราบยาสีฟันดีเดนช่วยได้แต่อย่างที่บอกครับทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดเลยยิ่งมีปัญหายิ่งเหมาะไม่มีปัญหาก็สามารถใช้ได้ที่สำคัญนะครับลมหายใจใครใช้เนาะนอน2ทุ่มครับตื่นเช้ามาลมหายใจยังหอมสดชื่นอยู่แต่ประทานโทษนะครับวันนี้หลอดนึงแค่40บาทและยังท่านผู้ชมแบบนี้บริการส่งฟรีทั่วไทยเดี๋ยวพาอาจารย์ท่านผู้ชมครับไปดูโปรอบที่1พร้อมๆกันเลยครับย้ำเนาะหลอดนึงผมขายแค่40บาทแต่ผมขออนุญาตทำเป็นแพ็ค10หลอดเนาะ5แถม5คือ10หลอด10หลอดนะครับจ่ายขายแค่400บาทเอา400ตั้งเอา10หารตกหลอดนึงแค่40บาทหลอดนึงใช้ได้2เดือนนะท่านผู้ชมครับใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ0957894939ย้ำครับ0957894939เนาะใครสะดวกไลน์ก็ได้ครับ line แอดครับ d.den_thailand อย่าลืมแอดไซน์นำหน้าด้วยเนาะแอดไซน์ d.den d.dent_thailand ครับ thailand หรือง่ายที่สุดเบอร์โทรศัพท์ครับ0957894939หรือสแกน QR code บริเวณหน้าจอผมย้ำเนาะ5แถม5ได้ทั้งหมด10หลอดจ่ายเพียง400บาทบริการส่งฟรีเอา400ตั้งเอา10หารตกหลอดนึง40บาทไม่ใช่โรงงานมาขายของเองไม่มีสิทธิ์ขายราคานี้ย้ำเบอร์ครับ0957894939ครับถามอะไรหน่อยสิหลอดใหญ่อย่างเงี้ยมีเนื้อยาสีฟันเยอะเปล่าอ่ะเดี๋ยวบอกอาจารย์วันนี้อาจารย์ลองจับดูอ่ะว่าเนื้อยาสีฟันแน่นขนาดไหนครับอาจารย์ครับอุ๊ยหนักนะหนักนะแน่นด้วยอาจารย์ลองจับดูแล้วเวลาใช้บอกท่านผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยใช้เพียงเท่านี้พอให้กล้องซูมมานิดนึงเท่าเมล็ดถั่วเขียวพอเนี่ยประมาณนี้พอใช้เท่านี้พอแล้วหลอดนึงนะครับ100กรัมใช้ได้ประมาณ2เดือนหรือ60วันและกินหอมเมนทอลด้วยครับอาจารย์ครับช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นอาจารย์นี่วิธีการใช้เท่ากับเมล็ดถั่วเขียวลมหายใจยังหอมสดชื่นอยู่อ่ะพาอาจารย์ท่านผู้ชมครับไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับอย่างท่านผู้ชมแบบนี้เนาะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้กลางเดือนพอดีเนาะโปรที่เห็นบนหน้าจอครับ5แถม5คือ10หลอดให้จ่ายเพียงแค่400บาทเอา400ตั้งเอา10หารตกหลอดนึงแค่40บาทเท่านั้นเองใครสนใจเนาะ400บาทและบริการส่งฟรีครับเบอร์โทรอยู่ด้านหน้าจอครับ0957894939ย้ำครับ0957894939หรือ LINE แอดเนาะd.den_thailand ย้ำครับ @d.den_thailand แต่ง่ายสุดเบอร์โทรศัพท์ครับ0957894939หรือสแกน QR code บริเวณด้านหน้าจอสามารถเป็นตัวแทนได้ด้วยเหรอได้เลยครับก็ใช้เบอร์เดียวกันที่เห็นบริเวณด้านล่างจอสามารถโทรสอบถามได้เลยที่0957894939เนาะถ้าไม่ดีจริงประทานโทษนะครับพี่ป้องณวัฒน์ไม่เป็นพรีเซนเตอร์ปีที่2ให้อย่างแน่นอน2ท่านผู้ชมครับไม่ใช่โรงงานมาขายของเองตกเฉลี่ย100กรัมตกหลอดได้40บาทไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนเนาะขออนุญาตย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายเนาะ400บาท10หลอดที่เห็นบนหน้าจอเอาไปทั้งหมดเลยย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายครับ0957894939บริการส่งฟรีทั่วไทยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมครับจากบริษัทเซลิเซ่ประเทศไทยจำกัดนั่นเองคุณป้องณวัฒน์เขาบอกว่าถ้าไม่ดีจริงเขาไม่เป็นพรีเซนเตอร์ปีสองนะถ้าไม่ดีจริงฉันก็ไม่ให้มาออกรายการนี้ค่ะรีบยกโทรศัพท์เลยนะคะคุณผู้ชมขอบคุณคุณป้องขอบคุณอาจารย์เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมเจ้าขายอย่าเพิ่งไปไหนนะคะช่วงหน้าคุณเท็ดดี้คุณนานามีขนมอร่อยๆตามเทศกาลรอคุณผู้ชมค่ะเราได้รับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลช่องปากของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปแล้วนะคะเราสองคนมีสิ่งที่น่าสนใจมาบอกต่อเพิ่มเติมค่ะครับผมใกล้เข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเทศกาลศาสตร์จีนนะครับหลายคนนะฮะถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับขนมหลาเปี๊ยะหยกมหามงคลว่าตอนนี้ยังสั่งได้ไหมยังทันอยู่หรือเปล่านะครับบอกเลยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้รีบสั่งทันแน่นอนนะครับดูวันนี้สั่งวันนี้นะครับได้หลาเปี๊ยะไปไหว้บรรพบุรุษนะครับในช่วงศาสตร์จีนนี้แน่นอนล่ะครับขนมหลาเปี๊ยะหยกมหามงคลของเราเนี่ยนะคะบรรจุอยู่ในถุงผ้าสีแดงค่ะนี่แบบนี้เลยมีตัวอักษรฮกอยู่ข้างหน้าด้วยฮกเนี่ยนะคะหมายถึงโชคลาภค่ะความมั่งคั่งสมบูรณ์ที่มาพร้อมกับผู้ห้อยที่เป็นเรือสำเภาสีทองนี่สื่อถึงการทำมาค้าขายและความสำเร็จค่ะแล้วก็มีเหรียญทองจีนโบราณห้อยมาเต็มเลยตรงนี้ด้วยนะ
แสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะหลาเปี๊ยะของเราเนี่ยนะคะหลาเปี๊ยะหยกมหามงคลเนี่ยผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบต้นตำรับจีนแท้ๆเลยค่ะที่การันตีโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์เมย์เนาะเวลาดูขนมเปี๊ยะเนี่ยคุณว่าขนมเปี๊ยะเจ้านั้นเป็นขนมเปี๊ยะที่ดีแล้วก็พรีเมียมหรือเปล่ามีข้อสังเกตง่ายๆค่ะถ้าเป็นหลาเปี๊ยะเนี่ยจะขึ้นเป็นชั้นบางๆแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการรีดแป้งที่ถูกต้องส่วนไส้เนี่ยนะคุณจะต้องแน่นบักแบบนี้เลยในนี้จะบรรจุไส้มงคล4ชนิดนะคะมีทั้งถั่วกวนเรียกได้ว่าเป็นไส้ที่หลายๆคนกินง่ายแล้วก็ชอบทานงาดำเผือกกวนและที่สำคัญไส้ตังกวยคือไส้ฟักเชื่อมของอาจารย์เมย์นี่คือเป็นซิกเนเจอร์มากๆนะหลายๆคนพูดถึงว่ากินฟักเชื่อมของอาจารย์เมย์แล้วไม่อยากกินของคนอื่นอีกเลยเพราะอร่อยมากๆนะครับฟักเชื่อมของอาจารย์เมย์เป็นกรรมวิธีการทำแบบโบราณมีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นขนมที่เรียกได้ว่าคุณต้องลองกินสักครั้งหนึ่งเพราะเป็นสูตรต้นตำรับจริงๆจากสิงคโปร์จ้ะลาเปี๊ยะของเราในวันนี้นะครับ1ชิ้นแบบนี้นะครับไส้เต็มๆแบบนี้นะครับราคาพิเศษครับคุณผู้ชม538บาทนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับหรือถ้าใครก็ตามนะคะอยากรับขนมของเราไปเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายลาเปี๊ยะของเราอยากมีอาชีพเสริมก็สามารถติดต่อมาเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยเช่นกันจ้ะครับผมคุณผู้ชมสนใจนะครับสั่งกันมาได้เลยนะครับสั่งวันนี้ตอนนี้ส่งทันนะครับในเทศกาลศาสตร์จีนนะครับโทรกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่0922658968นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ0922658968นะครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับสั่งกันมาได้เลยนะครับที่แอดยิ่งศักดิ์ปุ๊นะครับทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับคุกกิ้งกูรูสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับความสนุกและความอร่อยแบบเชฟประจวบนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เชฟประจวบเนี่ยนะคะจะชวนคุณมาทำเมนูพาสต้าค่ะเขาจะทำพาสต้ากุนเชียงเต้าซี่ค่ะก็เราก็จะใส่พวกสมุนไพรลงไปนะฮะพอกินหอมดีแล้วเราก็ใส่เต้าซี่โอ้โหง่ายนะครับโอเคตามด้วยพาสต้าเราก็จะลงจานนะฮะแล้วก็เอาผักชีต้นหอมต้นหอมโอ้โหเชฟอะพาสต้าผัดเต้าซี่เชฟทำได้ดูน่ากินมากเลยอะกุ้งตัวใหญ่ด้วยพาสต้ากุนเชียงเต้าซี่เรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากๆทำง่ายสุดๆเลยล่ะ